ากโครงการ Ax Apollo ที่เฟ้นหาคนไทยไปอวกาศจนได้ผู้ชนะจากโครงการนี้คือพิรดาเตชวิจิตรซึ่งปัจจุบันเธอเป็นวิศวกรดาวเทียมผ่านด่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นรวมถึงการฝึกฝนเตรียมตัวทั้งความพร้อมของร่างกายและจิตใจเธอกำลังจะเป็นคนไทยและผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้เดินทางไปในอวกาศการเดินทางไปในอวกาศนั้นจะโดยสารโดยเครื่องบิน JetLink Mark 2ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ออกแบบเพื่อพาคนไปท่องอวกาศโดยจะมีเพียงนักบิน1คนและผู้โดยสาร1คนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็ว 3,552 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยานลำนี้จะอยู่ที่ความสูง103กิโลเมตรจากพื้นโลกและจะใช้เวลาราว6นาทีสัมผัสกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงและเห็นโลกทั้งใบได้อย่างเต็มตาก่อนการเดินทางพิรดาก็ได้ไปฝึกที่กองทัพอากาศเป็นเวลา1เดือนและได้เข้าฝึกที่แคมป์อวกาศเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนของการเป็นนักบินอวกาศนั้นเขาบอกว่ามิชชั่นที่เราจะเลือกคุณเนี่ยโดยมี3มิชชั่นหลักๆนะคะอันแรกก็คือเป็น 0G ก็คือว่าขึ้นไปเป็นเครื่องบินขึ้นไปปุ๊บแล้วเราก็แบบลอยตัวในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกมิชชั่นนึงก็คือว่าเป็น Air Combat ก็คล้ายๆกับที่ทำที่ของกองทัพอากาศก็คือว่าขึ้นไปกับนักบินแล้วก็ขึ้นไปแบบแรงๆมีแรง G มีอะไรอย่างงี้อีกอันนึงก็เป็น G-Force Centrifuge นะคะเป็นเครื่องที่อยู่บนภาคพื้นดินธรรมดาแล้วมันก็จะเหวี่ยงปุ๊บแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าต้องเกรงตัวเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเลือดมันจะตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นการฝึกที่เหมือนกับว่าฝึกของนักบินจริงๆนักบินจริงๆฝึกยังไงเราฝึกอย่างนั้นเลยเพราะเขาจะดูว่าคุณจะมีแบบว่าสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งมากพอที่จะขึ้นไปอวกาศได้หรือเปล่าจากคนกว่า 500,000 ถึง 1 ล้านคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจนเหลือ107คนจาก62ประเทศทั่วโลกจนสุดท้ายก็เหลือเพียง23คนที่ผ่านภารกิจการคัดเลือกในด่านต่างๆที่จะวัดผลว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ในที่สุดพิรดาก็ได้เป็น1ใน23คนที่จะได้เดินทางออกไปนอกโลกเธอกำลังจะได้รับโอกาสที่คนจำนวนเพียงไม่กี่ร้อยคนบนโลกใบนี้ได้รับคนที่ขึ้นไปอยู่ในอวกาศเนี่ยเขาเหมือนว่าคนทั้งบนโลกเนี่ยตั้งแต่ว่ามีโลกมามีประวัติศาสตร์อะไรมาเงี้ยมีคนแค่ประมาณ500กว่าคนนะคะตั้งแต่คนแรกคือยูริกาการินที่ขึ้นไปตอนปี1961ปุ๊บนับตั้งแต่นั้นมามีประมาณ500กว่าคนที่เคยได้ขึ้นไปนะคะซึ่งคนไทยยังไม่เคยมีใครได้ไปอวกาศซึ่งนี่มันก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปการเดินทางด้วยเครื่องบิน JetLink Mark 2นี้จะเริ่มขึ้นช่วงปลายปี2558โดยการเดินทางในครั้งนี้นั้นจะเป็นการนำร่องไปสู่ธุรกิจการเดินทางท่องอวกาศในอนาคตสักชาญชัยอักตรงถ่ายภาพทันชนกศรีเนตรชัยเนชั่นทีวีรายงานค่ะ